BUN หรือบลัดยูเรียไนโตรเจนคืออะไรฟังโปรบีเลยค่ะก่อนที่จะไปฟังข้อมูลนะคะฝากกดหัวใจกดติดตามโปรบีไว้ด้วยนะคะ BUN เป็นผลเลือดตัวหนึ่งนะคะที่คุณหมอเนี่ยจะให้เราเจาะเลือดไปตรวจนะคะยูเรียเนี่ยเป็นสารประกอบตัวหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นหลังจากที่ร่างกายเราเนี่ยย่อยโปรตีนค่ะพวกเนื้อสัตว์นมไข่ธัญพืชอะไรที่เราทานเข้าไปนะคะแล้วก็ถ้าพอเป็นกรดอะมิโนหลังจากที่ย่อยโปรตีนแล้วเนี่ยเป็นของดีมีประโยชน์นะคะแต่ของเสียคือยูเรียค่ะตับจะขับยูเรียออกมาที่ในกระแสเลือดเลือดเนี่ยก็จะถูกส่งไปที่ไตไตมีหน้าที่ที่จะกรองเอายูเรียเนี่ยทิ้งทางปัสสาวะของเรานะคะถ้ายูเรียสูงในร่างกายของเราเกินมาตรฐานที่20ก็แปลว่าอาจจะแปลว่าไตของเราเนี่ยกำลังเสื่อมอยู่นะคะคุณหมออาจจะต้องดูแลเพิ่มเติมสอบถามโปรบีได้นะคะ